สวัสดีค่ะค่ะต้อนรับเข้าสู่ EAT Conference นะคะวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดกันคือเตรียมตัวอย่างไรก่อนจะบันทึกวิดีโอการเรียนการสอนโดยตัวเองที่บ้านนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้ก็มาเจอกับฝ้ายนะคะจุฬาวรรณเลยล่ะค่ะแล้วก็อุนะคะวัสมนคำสมองค่ะโอเคจากสถานการณ์ตอนนี้นะคะการระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะก็คือเป็นไวรัสโควิด -19 นั่นแหละใช่ทำให้ตอนนี้มตท.เนี่ยได้ปิดการเรียนการสอนลงทำให้อาจารย์กับนักศึกษาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยได้นั่นเองใช่ซึ่งหน่วยงานของเรานะคะหน่วยงาน ETS ของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้เราได้ออกคอนเฟอเรนซ์เรื่องอื่นๆออกมาเพื่อช่วยให้อาจารย์เนี่ยสามารถทำการเรียนการสอนได้ปกตินะคะโดยไม่ว่าจะเป็น Zoom Conference Google Meet หรือว่า Microsoft Teams ต่างๆนะคะโดยที่วันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยก็คือการอัดวิดีโอถ้าสมมติอาจารย์ต้องการจะอัดวิดีโอเพื่อให้นักศึกษาดูเนี่ยอาจารย์ควรจะทำอย่างไรบ้างก็คือเราพักเรื่องราวของโปรแกรมนั้นเหล่านั้นไปก่อนแล้วมารีแลกซ์ด้วยวันนี้อ๋อพูดคุยก่อนพูดคุยก่อนไปเริ่ม4ขั้นตอนของเรานะคะโอเคตอนนี้คนก็เข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนกันเลยวันนี้เราจะมาพูดว่าถ้าเราอยากจะอัดวิดีโอที่บ้านเราควรจะมีขั้นตอนอะไรบ้างจะควรจะเตรียมอะไรบ้างจะทำยังไงวันนี้เราจะมาสอนกันหมดเลยนะคะโดยที่เริ่มกันเลยเนาะการทำวิดีโอของการเรียนการสอนเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ควรจะต้องมีเนี่ยเราแบ่งมาให้อาจารย์แล้วทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกคืออาจารย์ต้องย่อยเนื้อหาผ่านออนไลน์2คือต้องสร้างสตอรี่บอร์ด3คือเตรียมอุปกรณ์และสถานที่นะคะ4ก็คือถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อเราจะมาพูดเรื่องทั้งหมดให้ง่ายในวันนี้มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสไลด์ให้ทุกคนดูวันนี้เรามีสไลด์ด้วยนะคะนะแล้วมีการเตรียมความพร้อมโอเคโอเคค่ะก็คือขั้นตอนแรกนะคะก็คืออย่างที่บอกไปว่าคือการย่อยเนื้อหาผ่านออนไลน์การย่อยเนื้อหาผ่านออนไลน์คือการที่อาจารย์เนี่ยต้องขั้นแรกอาจารย์ต้องรู้ก่อนว่าอาจารย์จะสอนอะไรเนื้อหาที่จะสอนมีอะไรจะออกแบบยังไงเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับ learning outcome ก็คือการเรียนการสอนในมตท.เนี่ยมันจะถูกสอนผ่านOutcome Based Education เนาะจารย์ก็คงรู้จัก LO กันอยู่แล้วนะคะโดยที่อาจารย์จะต้องรู้ว่าอาจารย์จะสอนเนื้อหานี้อย่างไรเพื่อให้ครอบคลุมกับ LO ที่อาจารย์มีอยู่นะคะโดยที่เนื้อหาจะต้องกระชับเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็เป็นการอัดวิดีโอเนี่ยมันจะเป็นการสอนผ่านการเล่าเรื่องนะคะหรือว่าเนื้อหาต่างๆหรือว่าอาจารย์จะสอนผ่านสไลด์ก็ได้ผ่านวิดีโอการสอนอะไรต่างๆนะคะที่อาจารย์จะเอามาพรีเซนต์ให้นักศึกษาดูแล้วก็หลังจากที่มีอาจารย์เล่าแล้วเนี่ยสุดท้ายอาจารย์ต้องมาจบสรุปในคลิปว่าทั้งหมดที่อาจารย์พูดมาตลอดทั้งคลิปเนี่ยบทสรุปมันคืออะไรโดยเวลาที่ประมาณแล้วนะคะก็จะประมาณ 5-10 นาทีโดยที่คือ 5-10 นาทีเนี่ยเป็นระยะเวลาที่เด็กจะยังไม่หลุดโฟกัสคือถ้าเกินกว่านี้จะเกินกว่านี้จะนานเกินไปวิดีโอน่าเบื่อได้ค่ะก็ประมาณเรื่องละ 5-10 นาทีก็พยายามแบ่งต่อย่อยออกมาค่ะอันนี้คือจากหน้าจอนะคะจะเป็นตัวอย่างการทำเอาท์ไลน์ของเรานะคะโดยที่อาจารย์จะมีช่องได้ยินไหมคะมีใครไม่ได้ยินไหมเอ่ยโอเคค่ะก็เมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีเกิดความผิดพลาดนิดหน่อยต่อได้เลยเนาะต้องใช้หน้าจอใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคขอบคุณนะคะโอเคเรามาพูดเรื่องเอาท์ไลน์กันต่อนะคะเอาท์ไลน์ก็คืออันนี้จะเป็นตัวอย่างของเอาท์ไลน์ของเราที่เราจะมีให้อาจารย์ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าแล้วเอาท์ไลน์ที่พูดเนี่ยที่จะแบ่งออกมาเป็นขั้นตอนเนี่ยคืออะไรบ้างอย่างแรกคือวิดีโอไตเติลคืออาจารย์จะต้องรู้ว่าชื่อของวิดีโอของอาจารย์คืออะไรอาจารย์จะสอนเรื่องอะไรนะคะ mm-hmm. อย่างตัวอย่างของเรานะคะในเอกสารนี้ก็คือแนะนำเมนูไข่เจียวก็คือเราจะกักตัวแล้ว14วันเราจะทำไข่เจียวยังไงให้อร่อยนะคะ ก็คือเราจะมาแนะนำวิธีการทำไข่เจียว
หลังจากนั้นเนี่ยช่องต่อมาเนี่ยอาจารย์จะต้องดูว่าเนื้อหาที่อาจารย์จะสอนในเรื่องของการทำไข่เจียวมีอะไรบ้างคะในนี้ก็จะมีประวัติความเป็นมาวัตถุดิบที่ต้องใช้นะคะและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับ learning outcome อย่างที่ฝ้ายพูดไปเมื่อกี้นะคะสอดคล้องยังไงก็คือ learning outcome ของอาจารย์เนี่ยก็คืออธิบายความเป็นมาของไข่เจียวได้ซึ่งการที่อาจารย์เล่าประวัติสอนกับสอนประวัติไข่เจียวเนี่ยก็จะไปสอดคล้องกับข้อนี้นะคะแล้วก็ข้ออื่นๆก็จะไปสอดคล้องกับ learning outcome ตัวอื่นๆด้วยนะคะอาจารย์ก็ทำอย่างนี้ในทุกๆวิดีโอที่อาจารย์จะทำโอเคอย่างข้อ2ก็คือการสาธิตการทำไข่เจียวนะคะขั้นตอนการทำมีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างนะคะส่วน learning outcome เนี่ยอาจารย์คาดหวังว่านักศึกษาจะต้องทำไข่เจียวได้แล้วก็สามารถประยุกต์วิธีการทำไข่เจียวต่างๆด้วยกันใส่หมูใส่ไข่ใส่อะไรต่างๆโดยที่เราจะมีทิปในแต่ละวิดีโอเสริมเข้าไปด้วยนะคะอันนี้คือตัวอย่างของเอาไลน์ง่ายๆนะคะต่อมาจะเป็นข้อที่2นะคะต่อมานะคะเป็นขั้นตอนที่2นะคะหลังจากที่อาจารย์เนี่ยเตรียมเอาท์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการสร้างสตอรี่บอร์ดนั่นเองโดยก่อนอื่นเนี่ยอธิบายง่ายๆก่อนว่าสตอรี่บอร์ดคืออะไรสตอรี่บอร์ดก็คือการเขียนภาพนิ่งและข้อความเพื่อที่เราจะกำหนดแนวทางของวิดีโอของเราใน1วิดีโอของเราว่ามันจะเป็นไปในแนวทางไหนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนั่นเองนะคะโดยเราจะใส่รายละเอียดที่ปรากฏในแต่ละฉากอย่างเช่นฉากที่1เราจะใส่หัวข้อของเรื่องเป็นตัวอักษรเคลื่อนไหวอย่างนี้เป็นต้นหรือฉากที่2เราจะมีภาพประกอบมีเทคบรรยายใต้ภาพอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างสตอรี่บอร์ดที่เราเอามาให้อาจารย์ดูในวันนี้ค่ะนะคะโดยสตอรี่บอร์ดเรื่องนี้ค่ะเป็นวิธีการทำอาหารไทยก่อนอื่นต้องบอกว่าการทำสตอรี่บอร์ดอะค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องวาดรูปสวยก็ได้คือวาดให้เราเข้าใจก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่เยอะแยะมากค่ะใช่เอาแค่ว่าเรามองว่าเราวาดอะไรก็พอแล้วนะคะอย่างเจ้าตัวสตอรี่บอร์ดที่เราเอามาให้ดูในวันนี้ค่ะจะสังเกตได้ว่าเขาจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเรียงกันเป็นช่องๆ1ช่องหมายถึง1ซีนนั่นเองก็คือ1ฉากก็จะเรียงเป็นฉากที่1ฉากที่2ฉากที่3ไปเรื่อยๆเป็นสเต็ปนะคะเราลองดูที่ฉากที่1นะคะใน1ช่องอะค่ะเขาจะมีพื้นที่ให้อาจารย์เนี่ยได้วาดรูปและช่องด้านล่างจะเป็นช่องที่ให้อาจารย์ใส่โน้ตตัวโน้ตในที่นี้มันจะเป็นตัวที่ย้ำว่าในภาพนั้นคืออะไรนั่นเองช่องที่1อะค่ะเขาจะมีตัวของวิทยากรซึ่งจะเห็นได้ว่าเขาใช้เป็นรูปวงกลมกับสามเหลี่ยมประกอบกันก็คือแทนตัวของวิทยากรนั่นเองแล้วก็จะมีเส้นสี่เหลี่ยมกรอบสี่เหลี่ยมยาวๆนะคะเขาก็จะแทนเป็นเคาน์เตอร์ของห้องครัวเพื่อให้มองเข้าใจง่ายนั่นเองแล้วเขาก็ใส่โน้ตไว้ว่าพิธีกรเนี่ยแนะนำตัวและบทเรียนที่สอนในวิดีโอมันก็จะสอดคล้องทั้งภาพและคำพูดตัวโน้ตนั่นเองนะคะต่อมาฉากที่2นะคะฉากที่2ตรงกรอบวาดรูปเนี่ยเขาใส่เป็นตัวเทคว่าแนะนำเมนูไข่เจียวนั่นก็คือ1ประวัติความเป็นมา2วัตถุดิบ3อุปกรณ์ที่ต้องใช้แล้วเขาก็ได้โน้ตไว้ว่าตรงนี้จะเป็นการแสดงสไลด์ที่เริ่มต้นเนื้อหาของบทเรียนว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้เขาอาจจะขึ้นเป็นข้อความที่เคลื่อนไหวกับคลิปอะไรอย่างนี้ก็ได้ลองดูอีกสักตัวอย่างนึงนะคะในฉากที่3ก็คือภาพของเขาใส่เป็นภาพไข่เจียวที่1กับภาพไข่เจียวที่2แล้วเขาก็ใส่ตรงโน้ตว่าแสดงภาพตัวอย่างของไข่เจียวนั่นเองคือเราจะทำอย่างเงี้ยเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะมันจะทำให้เราอะมองภาพรวมของวิดีโอของเราอะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นลำดับเนื้อหาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นค่ะพอเราทำเป็นสตอรี่บอร์ดเสร็จ1อันแล้วเนี่ยตัวสตอรี่บอร์ดตรงเนี้ยค่ะมันจะไปซัพพอร์ตในขั้นตอนของการทำวิดีโอของเรานั่นเองซึ่งจะทำให้ขั้นตอนการทำวิดีโออะค่ะมันจะยิ่งง่ายขึ้นราบรื่นขึ้นเพราะว่าเรามีตัวเนี้ยเป็นตัวไกด์ไลน์แล้วนั่นเองค่ะโอเคหลังจากที่ได้สตอรี่บอร์ดแล้วนะคะเราก็จะมาถึงขั้นตอนที่3ก็คือการเตรียมอุปกรณ์แล้วเราก็จะรู้แล้วว่าแต่ละซีนเราจะใช้อะไรบ้างมีอุปกรณ์อะไรบ้างเราต้องใช้อะไรบ้างแล้วเราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์แล้วก็สถานที่นะคะ1คือการเตรียมการเรียนการเตรียมเอกสารการสอนก็คืออาจารย์เนี่ยจะสอนเป็น PowerPoint วิดีโอหรือว่าจะเป็น PDF อาจารย์ก็ต้องเตรียมเอกสารตัวนี้เอาไว้ให้พร้อมนะคะที่จะใช้ในการถ่ายทำนะคะสองคือสถานที่สถานที่เนี่ยควรจะเป็นที่ที่เงียบแล้วก็ไม่มีเสียงสะท้อนมากเกินไปนะคะข้อ
ข้อ3คือถ้าอาจารย์ไม่มีไฟที่ส่องให้สว่างอาจารย์ก็สามารถใช้แสงธรรมชาติได้นะคะแสงธรรมชาติจะช่วยได้แล้วถ้าอาจารย์อัดตอนกลางคืนอัดวิดีโอตอนกลางคืนไฟด้านบนอาจจะช่วยได้แต่ว่ามันก็จะมืดนิดหน่อยแนะนำให้อาจารย์อัดวิดีโอเป็นตอนกลางวันจะดีกว่านะคะเพื่อจะได้เห็นภาพชัดเจนเนาะหลังจากนั้นค่ะการวางโต๊ะนะคะเราไม่ควรจะนั่งให้ติดกับผนังไม่ควรนั่งให้ติดผนังมากจนเกินไปนะคะควรมีระยะห่างที่พอดีนะคะแล้วก็เว้นข้างหน้าไว้เพื่อจะวางกล้องหรือว่าวางไมค์หรือว่าวางไฟต่างๆนะคะหลังจากนั้นนะคะอย่างที่บอกไปว่าถ้าอาจารย์จะต้องถ่ายกลางคืนจริงๆอาจารย์จะต้องมีไฟช่วยนะคะไฟช่วยในที่นี้ก็คือเป็นไฟวงกลมหรือใช้โคมไฟที่มีมีอยู่ก็ได้นะคะอาจจะช่วยให้แสงมันทดแทนกันได้นะคะ3คือไมโครโฟนนะคะถ้าสมมติว่าอาจารย์เนี่ยสตอรี่บอร์ดของอาจารย์ไม่มีการเดินหรือไม่มีการเดินไปเดินมาอาจารย์ไม่จำเป็นจะต้องใช้ไวเลสเพราะว่ามันจะยากในการตัดต่อจะต้องมีการเอาเสียงเข้าไปอาจารย์สามารถใช้ไมค์กับโน้ตบุ๊กได้เลยหรือไมค์กับที่ติดมากับกล้องหรืออะไรได้เลยนะคะจะสะดวกกว่านะคะ4กล้องที่ใช้เนี่ยจริงๆนะคะเรามีลิสต์มาให้อาจารย์เลือกอยู่บ้างนะคะแต่ถ้าจะมีกล้องอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้กล้องที่ตัวเองมีก็ได้นะคะอาจจะเพิ่มต่อไมค์เข้ามานิดหน่อยเพื่อให้เสียงมันชัดขึ้นนะคะหรือว่าใครที่ไม่มีกล้องเลยก็สามารถใช้กล้องมือถือในการอัดก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นกล้องของโน้ตบุ๊ก PC ก็ได้แล้วก็ใช้ไมค์ของโน้ตบุ๊กเลยก็ได้นะคะโอเคค่ะอีกอย่างนึงถ้าสมมติว่าจะใช้มือถือหรือจะใช้กล้องเนี่ยสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือขาตั้งกล้องต้องมีขาตั้งกล้องด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีขาตั้งกล้องมันก็ค่อนข้างจะลำบากในการตั้งมือถือหรือการตั้งกล้องมันอาจจะสั่นได้นะคะก็ลงทุนกับการซื้อขาตั้งกล้องสักนิดนึงเพื่อภาพที่สวยงามนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายและจะเป็นขั้นตอนที่4นะคะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะในขั้นตอนที่4คือการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอนั่นเองเมื่อเราได้ภาพและวิดีโอที่เราไปถ่ายมาแล้วเนี่ยนะคะเราจะนำมาตัดต่อเรียบเรียงเนื้อหาให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีแอปพลิเคชันมาแนะนำให้อาจารย์รู้จักด้วยกัน3ตัวนะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้ง3ตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆสะดวกและรวดเร็วเพราะว่าสามารถใช้บนสมาร์ทโฟนได้เลยนะคะโดยตัวแรกนะคะสไลด์ต่อไปตัวแรกนะคะมีชื่อว่า iMovie ค่ะ iMovie เนี่ยเป็นแอปตัดต่อยอดนิยมเลยซึ่งตัวเนี้ยค่ะเหมาะกับผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS นะคะนั่นก็แปลว่าถ้าอาจารย์ใช้ iPhone อาจารย์สามารถโหลดตัวเนี้ยมาใช้ได้เลยแต่ถ้าอาจารย์ใช้ Android ก็ไม่สามารถที่จะโหลดตัวนี้มาใช้ได้นั่นเองนะคะค่อนข้างมีข้อจำกัดใช่แล้วและในตัว iMovie ค่ะเขาเป็นแอปตัดต่อวิดีโออย่างง่ายในรูปแบบของแอนิเมชันที่มีแบบให้เลือกหลากหลายสไตล์เลยนะคะสามารถที่จะปรับแต่งความเร็วคลิปก็ได้ใส่ฟิลเตอร์วิดีโอมากกว่า10รูปแบบเลยและใส่เสียงใส่ข้อความซาวด์เอฟเฟคได้หมดเลยนะคะในแอปเดียวเลยค่ะต่อมานะคะแอปที่2ค่ะแอปที่2มีชื่อว่า InShot Video Editor นะคะซึ่งข้อพิเศษของแอปตัวนี้ก็คือเขาสามารถที่จะใช้ได้ทั้ง Android และ iOS เลยไม่ว่าคุณจะใช้โทรศัพท์รุ่นไหนยี่ห้อไหนคุณก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาใช้งานได้เลยนะคะตัวของ InShot เนี่ยค่ะเขาก็เป็นแอปที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอและรูปภาพเหมือนกันเขาก็จะมีลูกเล่นมากมายให้ได้ใส่สีสันเสียงดนตรีตัวหนังสือแล้วก็ใส่เสียงเพลงก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าถ้าอาจารย์ตัดต่อวิดีโอไม่เป็นมาใช้แอปพวกนี้ก็คือจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากทำได้แน่นอนนั่นเองค่ะแล้วมาถึงแอปสุดท้ายนะคะแอปสุดท้ายมีชื่อว่าGoPro Quick นั่นเองค่ะโดยเครื่องมือตัดต่อวิดีโอตัวนี้นะคะจะเหมาะกับผู้ที่ใช้ iPhone หรือ iPad ก็ได้นะคะซึ่งเขาว่าจะมีฟิลเตอร์ในการตัดแต่งวิดีโอโดยจะทำให้อัตโนมัติในที่นี้ก็หมายความว่าตัวแอปอะค่ะเขาจะวิเคราะห์วิดีโอและรูปภาพของเราแล้วเขาก็จะเลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวิดีโอของเราอะค่ะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะซิงค์กับเสียงเพลงดนตรีประกอบแล้วก็พวกซาวด์เอฟเฟคให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะทีนี้เนี่ยถามว่าเราสามารถมาปรับแต่งทีหลังได้ไหมได้นะคะเราจะมาแก้ข้อความใส่ข้อความใส่เสียงดนตรีซาวด์เอฟเฟคทีหลังก็ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะมาเลือกช่วงเวลาวิดีโอที่เราชอบทีหลังก็ได้เช่นกันโดยตัว
ของ GoPro Quick อะค่ะข้อพิเศษอีกหนึ่งข้อเลยก็คือปกปกคุยหลุดรู้เข้ามายังอ่ะโอเคโอเคเนาะต่อเลยค่ะต่อเลยนะคะเดี๋ยวขอพูดตัว GoPro Quick อีกสักหนึ่งรอบละกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มีข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะคะโอเคในตัว GoPro Quick แอปพลิเคชันที่3ของเรานะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอนะคะสามารถทำได้ทั้ง iPhone และ iPad เลยซึ่งเขาเนี่ยจะมีฟิลเตอร์ตัดแต่งวิดีโอโดยอัตโนมัติเลยนะคะนั่นก็คือตัวแอปพลิเคชันนะคะเขาจะวิเคราะห์รูปภาพและวิดีโอของเราคือเขาจะเลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวิดีโอของเราอะแล้วจากนั้นเขาก็จะซิงค์เข้ากับเสียงเพลงเสียงซาวด์เอฟเฟคให้เราเลยก็คือเรียกว่าจบโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะแต่ทีนี้ถามว่าเราสามารถที่จะแก้ไขที่หลังได้ไหมก็สามารถทำได้ค่ะโดยการที่ใส่ข้อความก็ได้ใส่เสียงซาวด์เอฟเฟคก็ได้ใส่เสียงดนตรีก็ได้แล้วเราก็สามารถที่จะมาเลือกวิดีโอที่หลังก็ได้นะคะวิดีโอที่ช่วงที่เราชื่นชอบในตอนหลังก็ได้และข้อพิเศษของเจ้าตัวแอปพลิเคชันนี้นะคะก็คือไฟล์วิดีโอที่เราเอ็กซ์พอร์ตออกมานะคะก็จะให้ความคมชัดในระดับ HD เลยนั่นเองนะคะโอเคครบแล้ว3แอปพลิเคชันนะคะนอกเหนือจาก3แอปพลิเคชันนี้ค่ะเรายังมีโปรแกรมตัดต่อที่ใช้ในบนเครื่องคอมพิวเตอร์มาฝากด้วยมีด้วยกัน4ตัวนะคะตัวนี้จะไม่มีสไลด์เนาะซึ่ง4ตัวนี้ค่ะจะมี Sony Vegas 2 Adobe Premiere Pro นะคะแล้วก็3 Final Cut Pro และ4 iMovie อย่างที่บอกว่ามันเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อในคอมพิวเตอร์นะคะฟังก์ชันเครื่องมือจะเยอะกว่าอยู่แล้วแล้วก็อาจจะให้วิดีโอที่ค่อนข้างเพอร์เฟกต์กว่าอยู่แล้วนะคะแต่ก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้แล้วก็กว่าจะใช้ให้เกิดความชำนาญก็อาจจะต้องใช้เวลาเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะเราก็อาจจะเสนอเป็น3ตัวแรกแอปพลิเคชันแรกดีกว่านะคะมันจะช่วยให้อาจารย์เนี่ยช่วยลดเวลาของอาจารย์แล้วทำให้งานเนี่ยเสร็จรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้คนผู้เข้าร่วมนะคะมีใครมีคำถามอะไรสงสัยไหมคะอยากจะสอบถามอะไรเราไหมคะช่วงต่อไปนะคะเราจะให้ผู้เข้าร่วมสามารถถามคำถามกับเราได้นะคะมีใครมีข้อสักถามอะไรเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอไหมคะสามารถพิมพ์เข้ามาหรือสามารถเปิดไมค์ถามหรือก็ได้นะคะค่ะได้ยินไหมเอ่ยได้ยินค่ะได้ยินค่ะค่ะสอบถามนิดนึงค่ะปกติถ้าเราเขียนสตอรี่บอร์ดอะค่ะเราจะเขียนแบบเหมือนร่างเอาไว้ใส่กระดาษอะไรบางทีมันก็อาจจะหลงลืมหรือหายไปไม่แน่ใจว่ามันมีทูออนไลน์ตัวไหนที่ให้เราช่วยสร้างสตอรี่บอร์ดที่เราจะทำคลาสออนไลน์ต่างๆอะไรนี้ไหมคะถ้าพูดถึงทูที่ใช้ในการทำสตอรี่บอร์ดนะคะในเว็บไซต์ ETS ของเราก็มีทูตัวหนึ่งที่สามารถทำได้นั่นก็คือตัวของ Storyboard Dad นั่นเองซึ่งตัวนี้ค่ะจะมีรายละเอียดที่มีขั้นตอนอธิบายไว้ชัดเจนซึ่งสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ ETS ของเราได้เลยนะคะ www.ets.kmpt.ac.th นะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งานทั้งหมดได้ที่นั่นเลยค่ะใช่แล้วค่ะอ๋อคือในนั้นจะมีคู่มือที่แนะนำการใช้งานอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะมีอยู่แล้วค่ะสามารถเซิร์ชคำว่า Storyboard Dad ได้เลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะมีใครไม่มีใครถามแล้วเนาะเมื่อกี้เราพูดเรื่องของการอัดวิดีโอไปแล้วนะคะนอกเหนือจากการอัดวิดีโอเนี่ยสิ่งที่มหาลัยเราต้องการให้เกิดขึ้นเนี่ยก็คือการเรียนการสอนแบบออนไลน์มันก็จะไม่ใช่การที่จะต้องมาสร้างสตอรี่บอร์ดหรือมาอัดวิดีโอหรืออะไรแล้วก็จะเป็นการทำออนไลน์ที่เรากำลังคุยกับทุกคนอยู่ในตอนนี้นะคะโดยที่ไฟก็มีทริคเรียกว่าเป็นทริคก็ได้เนาะใช่ในการอัดวิดีโอเอ้ยในการทำไลฟ์ในการทำซูมหรือในการเรียนการสอนต่างๆนะคะก็คือ
การจัดการเรียนการสอนหรือการจะทำมีตติ้งการประชุมในหน่วยงานต่างๆนะคะหนึ่งคือเราจะต้องจัดสถานที่ให้เหมาะสมให้รู้ว่าสมมติว่าทุกคนจะต้องเวิร์กฟอร์มโฮมให้รู้ว่าการลุกขึ้นมาจากเตียงนั่งโต๊ะตัวนี้คือพร้อมที่จะทำงานแล้วเออจริงๆไม่ใช่ที่จะอาบน้ำแต่งตัวเหมือนไปทำงานเลยคือแต่งตัวให้เหมือนไปทำงานเราจะไม่อยู่ในชุดนอนในการทำงานหรือว่าไม่เอางานที่มาทำบนเตียงเพราะว่าเราจะเหมือนแยกไม่ออกว่าเวลาพักหรือเวลาทำงานมันค่อนข้างจะยากนิดหน่อยนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนจัดสถานที่ให้เหมาะกับการทำงาน2คือก่อนที่จะไลฟ์หรือก่อนที่จะทำการเรียนการสอนเนี่ยอยากให้อาจารย์เช็คอินเทอร์เน็ตนิดนึงก็คือต้องทำการเช็คไมค์เช็คอินเทอร์เน็ตก่อนว่าอินเทอร์เน็ตพร้อมหรือเปล่าไมค์พร้อมไหมเอกสารการเรียนการสอนเราพร้อมหรือเปล่าก่อนที่เราจะไลฟ์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดปัญหามันค่อนข้างจะคือมันจะทำให้ทุกคนตะกุกตะกักใช่ก็จะทำให้เสียเวลาที่แทนที่มันจะเริ่มได้แล้วพอมีคนนึงเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาคนก็จะกระตุกไปหมดนะคะโดยที่อันนี้นะคะถ้าสมมติอาจารย์ท่านไหนบุคลากรท่านไหนต้อง work from home อยู่ที่บ้านแล้วคิดว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือมือถือเราต้องแชร์จากมือถือเนี่ยมันยังไม่ดีนะคะอันนี้คืออยากให้ทุกคนโทรไปที่เครือข่ายของตัวเองได้เลย AAST Tag 2แล้วบอกเขาว่าเราจะ work from home เราเขาให้เราใช้ฟรีไหมเขาจะใช้ตามโปรโมชั่นของเราเขาจะมีการอัปเกรดอินเทอร์เน็ตของเราให้เลยโดยที่เราไปแจ้งกับเขาอันนี้สามารถทำได้นะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่เครือข่ายของเราเลยหลังจากนั้นนะคะถ้าเราต้องwork from homeนานๆปกติwork from homeอาจจะ1วันแต่ตอนนี้มันเนื่องจากเหตุการณ์ตอนนี้สถานการณ์อาจจะ15วันหรือ1เดือนเนี่ยเราจะต้องมีการแบ่งเวลาในการทำงานให้ชัดเจนเวลาพักคือเวลาพักเราต้องมีการพักกินข้าวหรือว่าพักทำอย่างอื่นนอกเหนือจากการทำงานด้วยการนั่งอยู่เฉยๆนะคะแล้วก็การwork from homครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งอื่นๆสำหรับอาจารย์ที่เป็นคุณแม่ลูกอ่อนหรือเป็นคุณพ่อลูกอ่อนหรือว่ามีลูกในลูกหลานในบ้านเนี่ยก็จะเกิดการแบบว่าลูกก็ปิดเรียนอะไรเงี้ยก็จะต้องแบ่งเวลานิดนึงนะคะแล้วก็ในการเรียนการสอนนะคะอาจจะต้องเตรียมกับนักศึกษาด้วยว่าต้องมาก่อน15นาทีจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอกันอย่างเช่น Zoom session เนี่ยมันใช้ฟรีได้40นาทีถ้าเราเสียเวลาในการรอคนอื่นอีก15นาทีการเรียนการสอนก็จะช้าลงไปนะคะแล้วก็อีก1อย่างที่ควรจะทำมากๆเลยก็คือการเตรียมใช้งานอุปกรณ์ที่จะใช้อย่างเช่นเราเลือกแล้วว่าเราจะใช้Zoom ในการเรียนการสอนก็มาฝึกมือ Zoom นิดหน่อยนะคะโอเคแล้วก็หน่วยงานของเราก็คือเราซัพพอร์ตอาจารย์คืออาจารย์มีปัญหาอะไรสงสัยในการใช้ LE การใช้งานฟังก์ชันต่างๆหรือว่าการใช้ Zoom หรือ Google Meet หรืออะไรที่เราพูดไปสามารถไปดูวิดีโอย้อนหลังได้นะคะเรามีโพสต์ไว้ใน Facebook Fanpage ECSKMUTT แล้วก็ใครมีปัญหาสอบถามเรื่องการใช้งาน LE หรืออะไรต่างๆก็สามารถไปได้ไปถามได้ที่นั่นเหมือนกันคืออย่างแอปพลิเคชันที่เราเอามาพูดในวันนี้ค่ะหรือว่าอาจารย์สนใจเครื่องมือตัวไหนที่คิดว่ามันจะไปช่วยในการซัพพอร์ตการทำวิดีโอของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะอาจารย์ก็สามารถที่จะติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเครื่องมือที่อาจารย์สนใจได้เลยติดต่อเขาและพวกเราเข้ามาได้เลยใช่ค่ะถ้าอาจารย์ท่านไหนนะคะต้องการที่จะจัด Zoom session เหมือนที่พวกเรากำลังทำหรือคุยอยู่เนี่ยนะคะสามารถติดต่อเข้ามาหาพวกเราได้เลยนะคะด้วยที่ Facebook Fanpage ETH Community เหมือนกันนะคะพวกเราก็จะสามารถช่วยเหลืออาจารย์ได้นะคะใช่โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะการเตรียมตัวอย่างไรก่อนจะบันทึกวิดีโอการเรียนการสอนของพวกเราก็ได้หมดลงไปแล้วนะคะใช่ค่ะต่อไปเซสชั่นต่อไปเป็นเรื่องอะไรนะคะเป็นเรื่องของ Google Hangout Meet และยังจะวันนี้ยังจะมีการจัดคอนเฟอเรนซ์กันอยู่นะคะใช่ค่ะแต่ถ้าอาจารย์ดูตัวไหนไม่ทันก็สามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะใช่ที่เป็นพวกแฟนเพจ EPAKMUTT ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ